นะคะอันนี้สองย่อหน้าแล้วที่เหลือเป็นยังไงต่อตกลงอ่านออกไหมคะเนี่ยอ่านออกมีคำอะไรบ้างคะที่เด็กๆคิดว่าสองย่อหน้านี้มีคำที่น่าสนใจหรือหนูอยากจะฝึกอ่านหรือหนูอ่านได้แล้วอ้าวเหรอไม่ต้องสอนแล้วใช่ไหมเนาะเด็กๆบอกว่าไม่ต้องอ่านไม่ต้องสอนแล้วก็ได้ปลายทางสอนไหมคะสอนมีบางคนบอกว่าสอนหน่อยค่ะครูมิ้งอ่ะงั้นกลับไปดูที่สไลด์ครูมิ้งค่ะคำนี้เมื่อสักครู่อ่านไปแล้วอ่านว่าอย่างไรนะไมตรีอ่านว่าไมตรีไมตรีก็คือจริงๆแปลว่ามิตรนะคะแต่ในที่นี่คืออะไรในหนังสือเล่มนี้ไมตรีคืออะไรคะคือชื่อของซอยนะคะซอยของบ้านของคุณย่าของใครของนัทนั่นเองซอยผูกไมตรีแสดงว่าซอยผูกมิตรแน่เลยซอยนี้คนในซอยจะต้องเป็นยังไงเด็กๆว่าเป็นมิตรกันการเป็นมิตรกันคำว่ามิตรก็คือเพื่อนที่ดีต่อกันใช่ไหมก็คงมีอะไรก็คงจะแบ่งปันกันนะคะอ้าวคำนี้ไมตรีแล้วนะต่อไปคำนี้อ่านว่าถนนอ่านว่าถนนนะคะถนนอ่านว่าถนนถนนเป็นคำไม่ประวิสัญชนีแล้วก็ยังเป็นคำที่มีหอนำพอพูดว่าหอนำเมื่อวานนี้ผ่านไม่ได้แล้วล่ะคำนี้คุณครูเยาวลักษณ์มูลเมืองครูมิ้งขอขอบพระคุณคุณครูเมื่อวานนี้มองหน้าสงกรานต์หลายรอบเมื่อวานนี้บอกตรงว่าสอนภาคบ่ายเบลอมากนะคะขอโทษนะคะคำนี้เมื่อวานนี้มีอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดอะไรแล้วจำไม่ได้นะคะคำนี้เมื่อวานเด็กๆออกว่าพญาใช่ไหมแล้วครูมิ้งก็ว่ามันจะเป็นพระไปได้ยังไงเพราะว่าอันนี้คือผอพึ่งผออะต้องออกเสียงผะใช่ไหมแต่ครูมิ้งกับกิตรวีมองหน้ากันว่าคำนี้เป็นพยาครูมิ้งที่มองหน้ากิตรวีเมื่อวานมันถูกจริงเหรอเฮ้ยมันจังใช่เหรอแล้วก็สุดท้ายเมื่อวานคุณครูคุณครูเยาวรักษ์มูลเมืองคุณครูบอกว่าครูมิ้งขาคำที่ครูมิ้งออกว่าพยาก็ผิดค่ะต้องพยานะคะถูกต้องแล้วคำนี้จริงๆต้องออกว่าพยานะคะที่ถูกต้องออกพยาเมื่อวานครูมิ้งพาออกผิดพี่ท็อปเราจะดูดเสียงออกยังไงดีพี่ท็อปบอกผ่านไปแล้วครับบันทึกเทปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะคำนี้ต้องออกเสียงพยาเนื่องจากหลักการออกเสียงของอักษรนำนะคะถ้าพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำคำข้างหลังก็ออกเสียงต่ำตามเช่นคำว่าพยาคำนี้นะคะก็ออกว่าพยาอันนี้ถือว่าเป็นอักษรนำนะคะพยานะเพราะว่าต่ำนำต่ำไหมคะแต่ถ้าผอพึ่งผอพึ่งเป็นสูงหรือต่ำอักษรสูงหรือต่ำคะสูงใครขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาถุงพึ่งอักษรสูงดังนั้นคำตามหลังก็ต้องสูงสูงได้อย่างไรในเมื่อยอยักษ์เป็นอักษรต่ำสูงก็โดยการนำหอมานำจึงอ่านคำนี้ว่าพยานะเมื่อวานนี้นะคะมีอยู่ในจังหวัดอะไรนะคุณครูคุณครูคุณครูเยาวราชค่ะพยานะน่าจะเป็นพะเยาเหรอคะคุณครูไม่แน่เอ้ยไม่ใช่พะเยาขอโทษนครพนมนะคะขอโทษเด็กๆด้วยขอโทษคุณครูด้วยเมื่อวานนี้ไม่ทันได้คิดว่ามันเป็นหลักนะคะตามกับคำอ่านของอักษรนะคะอักษรนำถ้าต่ำนำต่ำเสียงหลังต่ำถ้าสูงนำต่ำเสียงหลังต้องสูงกลางนำต่ำเสียงหลังก็ต้องสูงตามกลางด้วยนะคะคุณครูนะครูมิ้งขอโทษด้วยอ่ะกลับมาที่อะไรนะคะถนนของเรานะถนนเห็นไหมท้อถุงใครขวดชิงฐานถุงนำต่ำก็ต้องเป็นถนนใช่ไหมคะต่อไปคำนี้อ่านว่าว่าพะหนโยธินพะหนโยธินเป็นชื่อของถนนถนนสายไปทางเหนือหรือทางใต้หรือทางอีสานหรือว่าจากกรุงเทพเป้าหมายจากกรุงเทพจุดหมายจากกรุงเทพไปสู่ปลายทางเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคตะวันออกหรือภาคใต้ภาคใต้ถนนที่ผ่านนั่งเรียนเราชื่อถนนอะไร
เพชรเกษมนะคะจากมูลเลยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าถนนหมายเลข4ใช่ไหมภาคใต้หมายเลข4แล้วก็จะมีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3วันนี้ฝากการบ้านหน่อยพหลโยธินหมายเลขที่เท่าไหร่จะเดินทางไปทางภาคเหนือหรือภาคอีสานหรือภาคตะวันออกได้ไหมคะได้พี่ท็อปบอกครูมิ้งไม่ต้องฝากเด็กเดี๋ยวพี่ท็อปหาให้อยากให้เด็กๆไปค้นหาจริงๆนะคะครูมิ้งรู้แต่ไม่บอกละนะคะถ้าครูไปอีสานครูจะไปถนนอีกถนนนึงไม่ใช่ถนนนี้แน่นะคะอ่ะคำนี้ต่อไปคำนี้อ่านว่ากรุงเทพมหานครอ่านว่ากรุงเทพมหานครนะคะเมื่อสักครู่เห็นไหมตอนที่เป็นจดหมายเขาเขียนว่ากรุงเทพแบบนี้แต่ครูมิ้งอ่านว่ากรุงเทพมหานครใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าไปอย่างน้อยนะคะเป็นการย่อให้มันสั้นลงเวลาเราเขียนแต่เวลาอ่านเราต้องอ่านเต็มคำว่ากรุงเทพมหานครอันความจริงแล้วกรุงเทพมหานครก็มีชื่อยาวอีกกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรามอยุธยามหาดิลกภพนพราชธานีราชนิเวศมหาสถานมหิมานันทศรีตะนุยะเสียเอาเนี้ยอามาสิบจบมั่วไหมครูมิ้งยาวสิแต่เขาให้เราพูดสั้นๆแค่นี้เวลาเขียนก็ใช้ไปยังน้อยแบบนี้ค่ะต่อไปคำนี้อ่านต่อว่าอ่านว่ากระดาษกระดาษอ่านว่ากระดาษต่อไปคำนี้จดหมายอ่านว่าจดหมายคำนี้โทรศัพท์อ่านว่าโทรศัพท์หมดหรือยังนะอีกคำนี้เมื่อสักครู่มีเด็กที่นั่งข้างหน้าครูมิ้งเขาอ่านผิดอุ้ยขอโทษไม่ใช่คำนี้ขอโทษอันนี้ไม่มีในบทนี้นะเมื่อเช้าตัดออกไปแล้วลืมขอโทษทีอันนี้มันอยู่อีกบทหนึ่งบทบันอีกโอ้ยขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรคำเมื่อสักครู่ไม่มีในบทนี้คำนี้ค่ะอ่านว่าพิธีรีตรองดีตองนะคะพิธีรีตองพิธีรีตองอ่านว่าพิธีรีตองไม่ใช่ตรองนะไม่ใช่ไตรตรองนะคะพิธีรีตองนะคะหมายความว่าอะไรอ่ะตะกี้บอกว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองก็คือไม่ต้องแบบว่าไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรเป็นทางการอ่ะเป็นพิธีการมากมายนะคะก็เป็นไงแล้วอยู่บ้านก็สบายสบายแต่อยู่ที่นั่นไม่ได้ใช่ไหมต้องมีพิธีรีตองนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่ามารยาทแล้วก็คำนี้อ่านว่าอร่อยอ่านว่าอร่อยเมื่อสักครู่ใช่ไหมเราจบกันที่ว่าผมกินอะไรไม่อร่อยเลยไหนเมื่อวานนี้ใครอ่านหนังสือมาแล้วยกมือให้ครูมิ้งดูอีกครั้งหนึ่งสิอ่านเรื่องนี้มาแล้วยกมือค่ะเอาคนที่ไม่อ่านเป็นไงนอนหลับอยู่เหรอคะโอ้ฝั่งนู้นอ่านเกือบทุกคนฝั่งนี้ไม่ยกมือไม่เป็นไรเที่ยงนี้ให้เด็กๆที่ยังไม่อ่านไปอ่านส่วนเด็กๆที่อ่านแล้วและเด็กๆที่ยังไม่อ่านหันกลับมาที่จอโทรทัศน์ครูมิ้งที่สไลด์ครูมิ้งค่ะเรามาอ่านคำพร้อมกันเพื่อที่จะให้เด็กๆได้กลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งเที่ยงนี้นะแล้วก็มาเรียนกันต่อในวันพรุ่งนี้อ้าวคำนี้อ่านค่ะเผลออ่านว่าเชื้อโรคอ่านว่าเชื้อโรคต่อไปป้องกันอ่านว่าป้องกันต่อไปช้อนกลางอ่านว่าช้อนกลางถ่ายรูปอ่านว่าถ่ายรูปฝรั่งอ่านว่าฝรั่งแยมอ่านว่าแยมหย่อนอ่านว่าหย่อนเครื่องปิ้งอ่านว่าเครื่องปิ้งขโมงอ่านว่าขโมงปลั๊กอ่านว่าปลั๊กปกติอ่านว่าปกติคำนี้ต้องออกเสียงว่าปกติเพราะว่าเป็นคำควบกล้ำที่มีรอมาควบปรอโอกอปรกผสมด้วยสระโอนะคะลดรูปเมื่อมีตัวสะกดแต่ถ้าไม่มีรอเรือนักเรียนดูนะถ้าครูมิ้งเอารอเรือออกไปก็จะเหลือปอปากับกอไก่คำนี้จะอ่านว่าปกตินะคะไม่ได้อ่านว่าปกตินะอ่านว่าปกตินะถ้าไม่มีรอเรือนะเพราะว่าคำนี้เวลาใช้ความหมายเหมือนกันนะคะก็คือเสมอนั่นเองนะคะแต่อ่านออกเสียงไม่เหมือนกันนะโอเคไหมคะผ่านนะคะต่อไปคำนี้วงจรอ่านว่าวงจรต่อไ
พราะอ่านว่าเคราะห์อภัยอ่านว่าอภัยคำนี้บุฟเฟ่อ่านว่าบุฟเฟ่กระตุกอ่านว่ากระตุกกระซิบอ่านว่ากระซิบค็อกเทลอ่านว่าค็อกเทลวัฒนธรรมอ่านว่าวัฒนธรรมเกียรติอ่านว่าเกียรติเจ้าภาพอ่านว่าเจ้าภาพเสิร์ฟอ่านว่าเสิร์ฟอ้าวคำนี้เราเคยเขียนกันหรือยังเคยเขียนแล้วเนาะคุณครูปลายทางบางท่านที่มีคำบัญชีพื้นฐานเสิร์ฟในบัญชีพื้นฐานที่คุณครูดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตผิดนะคุณครูลองไปดูเสิร์ฟเขียนแบบนี้นะคะต่อไปบริกรอ่านว่าบริกรบริการอ่านว่าบริการประโยชน์อ่านว่าประโยชน์กระเด็นอ่านว่ากระเด็นน้ำจิ้มอ่านว่าน้ำจิ้มและขึ้นแท่นอ่านว่าขึ้นแท่นค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำที่คุณครูคิดว่าเด็กๆก็อ่านได้แล้วล่ะนะคะอยู่ในหนังสือภาษาภาษีส่งข่าวเล่าเรื่องวันนี้ให้เด็กๆกลับไปอ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งอ่านหนังสือเล่มนี้จากบทเรียนที่11เรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะแล้วคำใดที่เด็กๆอยากจะเขียนได้เด็กๆอยากจะเขียนซ้ำอยากจะเขียนอีกให้เด็กๆไปทำอะไรคะผังความคิดลงในสมุดแบบฝึกหัดที่คำดี20คำไม่ต้องเขียนคำอ่าน20คำนะคะเอาคำที่เด็กๆชอบนะคะแล้วพบกับคุณครูในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ